กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรียนเย่เก5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดเย่วันนี้นะครับโอ้โหนี่นกพิราบครับเอาหมดนกหมดช่วงแล้วเข้าไปก่อนไหมเอออ่ะช่วงเก้งเหยียบมิดวันนี้นะครับได้ข่าวว่าแขกรับเชิญเนี่ยก็มีเกี่ยวกับช่างด้วยต้องพกช่างไปดูได้ข่าวว่าได้ข่าวหลายข่าวแล้วคันเนี้ยเออทำไมอ่ะมันมีข่าวหลายข่าวใช่ไหมข่าวที่ดีข่าวที่ไม่ดีตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาเราจะมาดูว่ามันจริงไหมอ่ะเป็นข่าวลือหรือเปล่าหรือเขาเป็นข่าวที่แบบใส่ไข่เขาไหมอ่ะไม่ลือแล้วอะไรเงี้ยพบกับเขาเลยไหมครับคุณผู้ชมกับคุณเชฟโรเลตครูสนั่นเองสวัสดีครับต้องกลับมางามเลยมาเพราะว่าอาวุโสมากอยู่มา5ปีคุณผู้ชมครับวันนี้จะพบกับ Chevrolet Cruze รถยนต์ขนาด Compact จากค่าย Chevrolet เปิดตัวเมื่อปี2010ในบ้านเราตอนนี้อายุประมาณเข้าปีที่6แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เชนไปรอบที่2ก็คือปรับโฉมรอบที่2ดูลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความแบบเน้นไปความสปอร์ตมากกว่าเพียงแต่ว่าไมเนอร์เชนรอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนด้านหน้ากับด้านท้ายเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจาก Chevrolet Camaro ซึ่งเป็นรถคูเป้กล้ามโตChevrolet Cruze สมัยก่อนเนี่ยอาจจะเน้นดีไซน์ออกแบบเอาใจผู้ชายมากเกินไปจนผู้หญิงขึ้นไปขับจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันดูแมนจังเลยพอฉันขึ้นไปขับผมจะกลายเป็นทอมทันทีอย่างเงี้ยก็เลยมีเส้นพอรุ่นไมเนอร์เชนปุ๊บก็เลยปรับปรุงเส้นสายให้ดูมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นอ่ะผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับดีพอขึ้นมาขับแล้วรู้สึกว่าเออรถมันไม่เคอะเขินปรับชนแล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่อัปเดตเพื่อให้ทันกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์แบบ MyLink แล้วก็มีระบบ Siri iFree สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านใช้การ Siri ได้เลยจากพวงมาลัยพอ Minor Change แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับจูนในเรื่องของกล่องสมองกลเกียร์ในเรื่องของเครื่องยนต์มาทำให้ 1.8 ตัวนี้เครื่องเบนซินเนี่ยมีความขับสนุกกว่ารุ่นเดิมขึ้นเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยเวลาเราออกตัวแบบกดคันเร่งเดินคันเร่งไปเนี่ยรู้สึกว่ารอบมันเหนื่อยๆกว่าจะเปลี่ยนเกียร์กว่าจะคิดอะไรมันช้าแต่พอ Minor Change ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดูเร็วหมดเลยเกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นพังเร็วขึ้นไม่พังเร็วขึ้นไหมคันนี้เนี่ยมันเป็นเจเนเรชั่นใหม่ซึ่งเขามีการพัฒนาในเรื่องของสมองกลเกียร์แล้วข้อดีข้อแรกคุณผู้ชมต้องพูดถึงระบบช่วงล่าง Chevrolet Cruze เนี่ยเปิดตัวมาเข้าปีที่6แต่พูดได้เลยว่า6ปีผ่านไปแล้วอะมาตรฐานที่เขาเซตไว้อะรถยนต์ญี่ปุ่นหรือรถยนต์ค่ายอื่นที่เปิดตัวใหม่ๆมายังไม่สามารถเซตช่วงล่างได้แตะมาตรฐานเขาเลยอ่ะทุกวันนี้เขายังเป็นรถยนต์ที่แบบยนต์คอมแพคที่ทำช่วงล่างไปใกล้เคียงในรถ BMW มากที่สุดอ่ะถ้าสมมติว่าจะให้เทียบในกลุ่ม C segment ด้วยกันของท้องตลาดในบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติจะให้ไปเทียบชั้นก็อาจจะเป็นประมาณมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่าง Mazda 3กับ Ford Focus อ่ะที่จะให้อารมณ์ความรู้สึกว่าถ้าสมมติช่วงล่างมีความนุ่มแน่นเหมือน Ford Focus แต่ให้อารมณ์ขับสนุกอะเหมือน Mazda 3อ่ะคุณผู้ชมภายในอ่ะคอมบิเนชันและการเลือกใช้วัสดุอ่ะมันทำออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีอายุผ่านงานดีไซน์นี้มันจะผ่านมา5หรือ6ปีอ่ะการใช้วัสดุในห้องโดยสารที่รู้สึกว่าไม่ได้ขี้เหนียวเรื่องของวัสดุเลยใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงมาตกแต่งในห้องโดยสารระบบเบรกอ่ะดีมากเลยนะคือมันมั่นใจอ่ะแล้วก็ฟีลลิ่งของเวลาที่เท้าเราเหยียบแป้นเบรกไปอ่ะทำให้เรารู้สึกมั่นใจตอนที่เราแบบแตะเบรกไปว่าเฮ้ยโอเคมันอยู่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบบางยี่ห้อแบบยี่ห้ออะไรบอกไปเลยบางยี่ห้ออะไรอะไรอ่ะมาสด้าไม่ใช่อะไรอ่ะตัวรถเนี่ยพอเบรกไปอ่ะไม่ได้มีอาการหน้าที่ไม่เห็นเลยรู้สึกว่าระบบเบรกมันประสานการทำงานทั้ง4ล้อค่อนข้างดีและจับตัวรถเนี่ยให้ลดกำลังความเร็วของเครื่องยนต์เนี่ยลงมาเหลือระดับความเร็ว80ที่เราต้องการเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากพวงมาลัยเนี่ยนะคือเหมือนกับว่ามันเซตมาเอาใจคุณผู้หญิงขับคือผู้หญิงขึ้นมาขับคงจะแบบชอบใจเพราะว่ามันง่ายมันหมุนอะไรมันง่ายเพราะมันเบามากเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบขับรถหรือว่าผู้ชายขับจะรู้สึกว่าเบาไปจนเวลามีความเร็วอ่ะเวลาขับไปสักเกิน60หรือเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรู้สึกว่าหน้ามันไวเกินไปแล้วเรารู้สึกแบบโง่อ่ะรุ่นเดิมที่เราเคยขับเนี่ยจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักและมันแน่นอ่ะแต่พอเป็นตัว Minor Change ปุ๊บกลับกลายเป็นว่าพวงมาลัยมันเบาหวิวอ่ะอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ย
พวงมาลัยเนี่ยมันเป็นไฮดรอลิกพอไมเนอร์เชนปุ๊บอะพวงมาลัยมันใช้แบบไฟฟ้าถ้าเป็นคุณผู้หญิงขึ้นมาขับคันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้กับพวงมาลัยที่มีน้ำหนักเบาแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายหรือคนที่ชอบขับรถพอขึ้นมาขับแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวงมาลัยมันรู้สึกมันเบาเกินไปแล้วระยะฟรีในช่วง5องศาแรกหมุนซ้ายขวาเนี่ยมีระยะฟรีค่อนข้างที่จะเยอะหนังก็ใช้ดีนะแต่แบบโครงบอกกับฟองน้ำอะเหมือนกับไม่ได้ลงทุนตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้อะแข็งอะแข็งไปไหมอะต่อให้จะมีหนังที่จะเดินได้เป็นทูโทนงานดีเนื้อดีทั้งหมดเนี่ยแต่พอขึ้นไปนั่งปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเบาะนั่งมันแข็งไว้ปรับปรุงฟองน้ำมาด้วยนะฟองน้ำแข็งเชียร์แล้วอี้เบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยแข็งเป็นไม้กระดานเลยผู้โดยสารเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหนั่งกันโดดเป็นม้าเลยเหมือนนั่งบนอาสนะนั่งดีๆๆๆอย่างเงี้ยผู้โดยสารหน้ากับคนขับเนี่ยปรับถอยหลังไปเนี่ยชนถึงเบาะหลังเลยนะบอกผู้โดยสารหลังเลยนะไม่ให้ตัวล็อกมาหน่อยฮะไปหนีบขับไงไปหนีบคนนั่งหลังขาหักขึ้นมาทำไงเป็นอะไรมากบ้างออปชันบางอย่างเนี่ยมันต้องตัดก็ได้นะคุณผู้ชมที่พักเท้าคนขับคุณผู้ชมนึกภาพขาขวาแล้วเนี่ยไว้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งถูกป่ะขาซ้ายแล้วเนี่ยไม่รู้จะเหยียบอะไรก็ต้องมีที่พักขาอันนี้ที่พักขาไม่มีเลยพอเหยียบปุ๊บเนี่ยโว่งไปเลยต้องพักขึ้นมาเป็นอย่างนี้หรอครับพักงี้มั้ยยังไงนี่มันก็ปี2016แล้วเนาะอุปกรณ์มาตรฐานอย่างเช่นแบบที่พักเท้าก็ควรจะมีให้ได้แล้วอ่ะแต่ว่านี่ก็คือยังไม่มีแล้วก็เวลาแบบเวลาเราขับรถอะคนเราก็มีขาสองข้างเนาะเราก็อยากมีขาข้างนึงไว้พักอะแต่ก็นี่ก็ไม่มีอะเหมาะกับคนที่มีงบ 990,000 บาทแล้วอยากได้รถสักคันที่มีช่วงล่างขับสนุกมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองว่าฉันไม่ได้อยากขับ Honda ฉันไม่อยากขับ Toyota เป็นรถลูกผสมแล้วคุณผู้ชมช่วงล่างดีๆเฟิร์มๆช่วงล่างหนึบๆเบรกแล้วมีการให้ตัวเหมือนรถยุโรปนี่ขอให้นึกถึง Chevrolet คันนี้เลย Chevrolet Cruze เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มองหาความหนักแน่นความมั่นคงในการขับขี่แล้วก็มองหาความแปลกใหม่มองหาคาแรคเตอร์ที่แน่ชัดของตัวเองคือไม่ใช่รถตลาดไม่เอาฉันไม่เอารถที่แบบขายกันเป็นพันคันฉันไม่เอาอันนี้มีความเป็นตัวเองไม่ต้องมองหารถยกมะอันนี้ยังไม่ได้ยกแต่คือแบบว่าเออมันเป็นรถที่น่าใช้ถ้าคุณมองหารถที่อยากจะขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วขับสนุกระดับนึงแต่ว่าก็อาจจะกินน้ำมันมากไปหน่อยเนาะแต่ว่าก็เออ E85 ก็รองรับแล้วก็เติมน้ำมัน E85 ไปก็ได้และทั้งหมดนี้คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram โดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วลาไปไหนลากลับบ้านไปเลยคุณพี่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอขอบคุณสถานที่อาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์นั่นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ว่ายสวยจังเลยอ่ะอ้าวดีประกวดนางงามปะเนี่ยไม่ไงเพราะว่ารถอาวุโสก็ต้องแบบว่ายสวยๆหน่อยสตาร์ทติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ติดสิเปิดแอร์รัวๆเอาผิดเกียร์